การเฉลิมฉลองไพร์เนี่ยมาถึงแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มอบความรักให้กันเยอะๆนะครับก็ขอฝากข้อความนะครับไปถึงชาว LGBTQIN+ ทุกคนนะครับภูมิใจในตัวเองนะครับเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งสำคัญนะครับถ้าเรามีความสุขกับตัวเองได้นะครับเราสามารถแบ่งปันความรักให้กับทุกๆคนในโลกนี้ได้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปครับ